ราวบันไดนาคชั้นชลาที่4นาคนิรมิตพญาอนันตนาคราชเป็นนาค7เสียรชั้นพระเมรุมาตรองค์ประธานชั้นที่สำคัญที่สุดได้ต้นแบบจากปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นความยาว 5.80 เมตรจำนวน8ตัวโดยแต่ละเสียรเป็นหน้าเทวดาตามคัมภีร์พระนารายณ์บรรทมศิลป์ท่านพญาอนันตนาคราชชั้นนี้ตามแนวความคิดผมเนี่ยเป็นเรื่องของใกล้ที่ประทับนะเพราะอย่าลืมว่าพญานาคนี่เป็นเทพนะเป็นเทพผสมกึ่งเดรัจฉานกับกึ่งเทพเนี่ยดังนั้นเมื่อใกล้เทวดาพระเป็นเจ้าหน้าเขาต้องกลายเป็นเทวดาอันนี้เราเป็นยอดชายคือเราเอาศิลปะทุกยุคทุกสมัยมาผสมผสานอย่างเช่นความรู้สึกของพญานาคเนี่ยเราก็เอาจากธรรมชาติใช่ไหมฮะอย่างความเป็นงูเนี่ยความเป็นงูเนี่ยเกล็ดเลื่อมๆวับวับเนี่ยไอ้งูมันมีความเลื่อมของเนี่ยเราก็แทนค่าด้วยเลื่อมเราก็ได้มาจากธรรมชาติไงความรู้สึกนี้ไงเรื่องไอ้ลวดลายออร์นาเมนต์เรื่องเครื่องประดับต่างๆก็ได้มาจากอดีตได้มาจากงานชั้นครูโบราณที่เอาเข้ามาบันไดนาคได้ออกแบบอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและยึดความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ำและเสมือนสะพานสายรุ้งเชื่อมโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์บันไดนาคแต่ละชั้นจะสอดผสานกันเพื่อส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวงสวรรค์อีกทั้งยังช่วยเสริมให้สะพานเกลื่อนสำหรับใช้เป็นที่เคลื่อนพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นบนพระเมรุมาตรอย่างงดงาม